เมื่อไรท่านจะหย่ากับข้าภาค3ตอนที่1หลบซ่อนๆหรอกนะโฉมงามสองคนที่ข้ารับมาอยู่ในวันนี้อยู่ในห้องนี้กันทั้งหมดเลยใช่หรือไม่โฉมงามทั้งสองเอ๋ยทำให้รอนานเลยจิ้นกันเฉยเลยตื่นเต้นกันมากเลยใช่ไหมสงสัยใช่ไหมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความเป็นมาของเรื่องนี้ต้องเริ่มเล่าตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนครอบครัวรักใคร่ปลองดองตามทฤษฎีควอนตัมจักรวาลเกิดจากภาวะเอกฐานที่ขยายใหญ่ขึ้นไม่หยุดจนกระทั่งถึงขีดจำกัดก็จะฉีกออกเป็นจักรวาลที่ขนานกันหลายแห่งไม่รู้ว่าวันใดช่วงไหนจะกำเนิดจักรวาลใหม่ตรงเย่ใหม่อีกแห่งหนึ่งแต่อย่างไรซะตอนนี้ตรงเย่ก็ยังคงเป็นตรงเย่นั้นอยู่ตรงเย่แห่งนั้นที่มีโม่เหลียนเฉิงขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้และชีเสี่ยวฐานเป็นฮ่องเฮาพวกเจ้าสองคนไปหาทางนั้นเจ้าค่ะองค์ชายน้อยพี่เอ๋องค์ชายน้อยขีดหน้าแม่เฉยเลยเสือฐานท่านดูสิองค์ชายน้อยโยนกันบ้านของเขาเกลื่อนกลาดไปทั่วทำยังไงดีจะโม่เหลียนเฉิงบ้านนั่นเป็นบุรุษทำตัวสบายเช่นนี้เลยเรื่องอะไรให้สตรีเป็นผู้ดูแลเด็กสอนกันบ้านด้วยโม่เหลียนเฉิงเจ้าคนสารเลวนี่ยังมีหน้ามาบอกว่าชาติหน้าเขาจะคลอดเองมีลูกกับเขาทำให้ข้าต้องเสียใจไปทั้งชีวิตเป็นห้องเต้แล้วใหญ่นักเหรอข้าก็มีกิจการอสังหาของข้าเป็นชุดเลยวิเอ๋อร์วิเอ๋อร์ว่าได้ดีดีกับผีสิอย่างงอนเลยนะสังหาร
กระหม่อมมาช่วยเหลือช้าฮ่องเต้โปรดทรงอภัยไม่เป็นไรวิเออหากลูกไม่อยากเรียนจริงๆก็ไปนอนกลางวันเถอะถ้าลูกยังแกเรแบบนี้แม่จะเฉาตายแล้วเนาะเฉาไปเลยไม่เรียนยังไงก็ไม่เรียนนี่เล่นว่าง่ายจริงนี่นะลูกใครสนใจลูกเราเองนี่ว่าเป็นอะไรโมโหอี้เอ๋ออีกแล้วเหรอเขาออกจะฉลาดน่าเอ็นดูไม่ใช่หรือไงเจ้าสั่งสอนเขาได้ดีมีพรสวรรค์เรื่องการดูแลเด็กช่างเธอช่างเธอเขาไม่สอนแล้วให้เขาเป็นเด็กโง่ที่มีความสุขแล้วกันเอ๋พี่เอ๋อเป็นองค์ชายแห่งตงเย่คือฮ่องเต้ในอนาคตเป็นบุรุษที่สง่าผ่าเผยจะให้เป็นเด็กโง่ได้ยังไงหากเขาเป็นเด็กผู้หญิงก็สามารถใช้ชีวิตอย่างไรกันอะไรก็หากเป็นเด็กผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วต่างกันตรงไหนโมเหลียนเฉิงท่านเหยียดเพศเหรอท่านเอ๋อหยุดไวๆได้แล้วเจ้าเหนื่อยข้าก็เหนื่อยเหมือนกันบุรุษสง่าผ่าเผยส่วนสตรีเป็นคนโง่ใช่หรือไม่คนโง่นี่จะพูดเองนะบุรุษสามารถทำงานหาเงินเป็นฮ่องเต้สตรีต้องอยู่บ้านซักผ้าทำอาหารเลี้ยงลูกใช่หรือไม่เจ้าเคยซักผ้าทำอาหารตอนไหนกันเอ๋อมีบ่าวรับใช้ทำให้ตลอดท่านอยู่ให้ห่างข้าหน่อยข้าอารมณ์เสียอยู่เอาละเอาละข้าต้องประชุมราชสำนักทุกวันกลับมาต้องเอาใจเจ้ากับพี่เอ๋อข้าก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะท่านเหนื่อยแล้วข้าไม่เหนื่อยเหรอเมื่อครู่อยู่ชานเมืองกับปีเฮ้าพวกเรายังพี่เอ๋อตกใจหมดชุยเจียงหลินไม่ได้ตายไปนานแล้วเหรอฉันเห็นผีงั้นเหรอคงเพราะข้าฝันร้ายแน่ข้านอนใหม่นอนใหม่ดีกว่าเป็นอะไรไปเนี่ยตั้งสติดีๆลูกตั้งสติดีๆเป็นไงจำพ่อได้แล้วชิมิองค์หญิงไม่ต้องกลัวมีข้าน้อยอยู่จริงสินองค์หญิงตกใจด้วยเหตุใดเหรอมีข้าน้อยอยู่ต้องคุ้มครององค์หญิงให้ปลอดภัยได้แน่องค์หญิงใช่ในที่สุดองค์หญิงก็ฟื้นแล้วช่างน่ายินดียิ่งนักจะเพิ่งจะหายดีเกรงว่ายังอกสั่นขวัญแขวนอยู่อกสั่นขวัญแขวนใช่ข้าอกสั่นขวัญแขวนจี้เข้ามาใจเย็นนี่พ่อนะลูกจะหาไปหน่อยช่างเฉิงช่างเฉิงวิเออร์ละว
ไหนเนี่ยพวกท่านอยู่ที่ไหนฟันเฟือนไปแล้วเหรอไข่มุกสยบวิญญาณเคลื่อนไหวอย่างประหลาดหรือว่าห่วงเวลายุ่งเหยิงแล้วท่าทางอาการจะหนักขนาดพ่อยังจำไม่ได้ไม่ใช่แล้วตอนที่ชุยจิงหลินยังไม่ตายเขาก็ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นองค์หญิงเนี่ยค่อยๆ คิดลูกค่อยๆ คิดจะอุ่นตกใจทุกครั้งที่เห็นสายตานี่ท่านเอ๋จะเป็นอะไรไปอะฮะจะเป็นถึงองค์หญิงรองแห่งแคว้นตงเย่ชิวนะมีโอกาสสืบราชบัลลังก์ในอนาคตห้ามมีจดบอกพร่องที่ไม่ดีอะไรเพิ่มขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมสืบราชบัลลังก์ถูกใช่ข้าเนี่ยนะใช่สืบตำแหน่งอะไรมาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไหนตกน้ำแล้วดูติ้งต้องแบบนี้ล่ะลูกท่านเอ๋ข้าจะบอกอะไรให้นะเดิมทีฮ่องเต้ให้ความสำคัญกับเจ้ามากกว่าแต่ว่าตอนนี้จะเป็นแบบนี้ตำแหน่งใหญ่นี้อาจต้องเป็นของเหมยเอ๋พี่หญิงของเจ้าได้นะเหมยเอ๋ก็ใช่อ่ะดิคิดดูดีๆลูกพี่เหมยเอ๋เหรอใช่ตกน้ำใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะพี่เหมยเอ๋ของเจ้าเป็นญาติเพียงคนเดียวของเจ้าพ่อรับประกันว่าที่เจ้าตกน้ำในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนางใดๆทั้งสิ้นหรือว่าชุยเหมยเอ๋คือชุยพันเอ๋เปลี่ยนชื่อแล้วเหรอแต่ดูจากท่าทางเข้าข้างของชีเจียงหลินเป็นไปได้สูงว่าที่ฐานเอ๋ยตกน้ำครั้งนี้เป็นเพราะพี่หญิงคนใหม่นี่ทำอีกแล้วเป็นไงบ้างลูกดีขึ้นไหมพ่อไม่ขออะไรมากอะตอนเนี้ยขอแค่สติลูกสติเท่านั้นลูกท่านมีชีวิตมาตลอดเลยเหรอถามแบบนี้ลูกใช่ยังไม่ตายลูกนี่ถามหรือแช่งเนี่ยเจ้าก็เป็นองครักษ์มาตลอดเลยเหรอท่านเอ๋เจ้าลองคิดดีๆมารดาของเจ้ากับพี่เหมยเอ๋ของเจ้าเนี่ยจากไปไวมากไม่ใช่ข้าเหรอที่ใช้ปัสสาวะอุจจาระเลี้ยงดูพวกเจ้าจนเติบใหญ่ถ้าหากไม่เชื่อพ่อแล้วก็แม่ของเจ้าบนสวรรค์จะเสียใจแค่ไหนข้าถามท่านข้าคือองค์หญิงชุยฐานเอ๋อพี่หญิงของข้าคือชุยเหมยเอ๋อถูกต้องเลยครับเย้แล้วเย้แล้วหรือว่าข้าต้องอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยชีวิตข้านี่ช่างดีซะจริงครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโลกที่ชายหญิงสลับตำแหน่งกันด้วยแล้วเฉิงๆล่ะแล้วพี่เอ๋ของข้าล่ะเฉิงเฉิงโถ่ยฐานเอ๋ไม่ได้เชื่อชีจิงหลินไม่ได้ก่อนที่ฉันจะมั่นใจได้ว่าเฉิงเฉิงตอนนี้เป็นยังไงจะเปิดเผยอย่างสะเพร่าไม่ได้แกล้งทำเป็นชีฐานเอ๋ไปก่อนรอหาข่าวสารได้บ้างค่อยว่ากันถึงขนาดล้มจับเลยเหรอท่านพ่ออาจเป็นเพราะข้าตกน้ำจึงกระทบกระเทือนสมองจริงๆแต่ว่าข้าไม่ทอดพี่เหมยเอ๋หรอกแต่ไม่แน่ว่าคนอื่นจะคิดมากท่านที่เป็นพ่อข้าคิดว่าท่านก็คงจะลำบากใจใช่หรือไม่ใช่แม้ว่าพ่อจะเป็นญาติผู้พี่ของฮ่องเต้หญิงแต่ในเมื่อเป็นบุรุษก็อะไรนะเขาคือญาติผู้พี่ของฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็คืออาของฉันฉันกับพี่หญิงคนใหม่ของฉันคือองค์หญิงมั่วแล้วมั่วหมดแล้วท่านพ่อต้องน้อยใจมากแน่เป็นบุรุษซ้ำยังอยู่ในวังอีกชีวิตต้องไม่ง่ายแน่เฮ้ยเกิดเป็นบุรุษเนี่ยไม่ว่าผู้ใดต่างก็มีชีวิตที่ไม่ง่ายเลยหลักเกณฑ์ขนบธรรมเนียมของแคว้นตงเย่บุรุษต้องล้วนพึ่งสตรีในเมื่อสตรีต้องฝึกตนสร้างระเบียบในบ้านปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นบุรุษจะควรทำตามวิถีแห่งบุรุษอย่างเคร่งครัดทำตามหลัก3เชื่อฟัง4จรรยาฮ่องเต้ผู้หญิงผู้ปกครองแคว้นไร้ซึ่งทายาทจึงคิดจะเลือกเจ้าหรือเหมยเอ๋คนใดคนหนึ่งมารับตำแหน่งผู้สืบทอดบัลลังก์ก่อนชั่วคราวแม่พ่อจะดีใจแทนพวกเจ้าแต่กลับรู้สึกหวาดเสียวเกรงว่าจะเกิดเรื่องราวความขัดแย้งขึ้นฐานเอ๋จะเป็นคนอ่อนโยนใจกว้างเสมอมาพ่อเพียงหวังให้เจ้ากับเหมยเอ๋รักใคร่กันแค่นี้ก็วางใจได้แล้วถ้าฉันไม่รู้ว่านายเป็นคนยังไงนะก็คงจะเชื่อไปแล้วฐานเอ๋เข้าใจเพียงแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกไม่สบายอยากพักสักหน่อยท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงไม่สู้ก
ลับไปก่อนเถอะได้ได้ได้เสมอจะดูข้าสิพอเห็นเจ้าหายดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยเช่นนั้นองค์หญิงรองรักษาสุขภาพด้วยนะยังไงไหวไหมเนี่ยไปหมดแล้วสมองอาการน่าเป็นห่วงเฮ้ยไปได้สักทีโล่งอกจีซินจะรู้จักคนที่ชื่อโม่เหลียนเฉิงมั้ยหรือเปล่าคุณชายแปดสกุลโม่ใช่เขานั่นแหละตอนนี้เขาอยู่ไหนเหรอวันนี้เขาน่าจะเข้าวังไปร่วมการคัดเลือกโฉมงามขณะนี้น่าจะรอการคัดเลือกอยู่ในวังคัดเลือกโฉมงามเหมือนกับที่ข้าคิดหรือเปล่าคือการคัดเลือกเข้าวังหลังของฮ่องเต้สิเจ้าค่ะนี่องหญิงท่านจะไปไหนไปชิงตัวบุรุษเจ้ากังวลอะไรคุณสมบัติที่เพียบพร้อมเช่นเจ้าไม่มีทางไม่ได้รับเลือกแน่ยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้ฮ่องเต้ก็พี่ใหญ่พี่ใหญ่พูดมากเกินไปแล้วทว่านับตั้งแต่เจ้าเกิดเรื่องเจ้าก็กลายเป็นคนดูกลัดกลุ้มเงียบขรึมพูดน้อยเมื่อก่อนเห็นชัดว่าเจ้าเข้าใจฝ่าบาทมากกว่านี้พี่ใหญ่อวยพรเจ้าจากใจให้จากคนรักกลายเป็นครอบครัวในที่สุด จากคนรักกลายเป็นครอบครัวนี่เยี่ยมที่สุดจริงเชียวโซก็เป็นคุณชายแปดสกุลโมดที่มีชื่อเสียงดีงามไปทั่วแต่ว่ายังไม่ทันออกเรือนมีรักกับผู้ใดแล้วเหรอคุณชายซูโปรดระวังวาจานี่อยู่ต่อหน้าตำหนักฮ่องเต้หน้าตำหนักฮ่องเต้จริงแต่ก็คือสถานที่ที่คุณชายแปดมาอยู่บ่อยๆเหตุใดมาร่วมคัดเลือกพร้อมกับพวกเราด้วยข้าหลงคิดว่าคุณชายแปดเข้าวังหลังได้นานแล้วตามที่ข้ารู้มาแต่เท้าซูขุนนางคุมการทดสอบวันนี้คือพี่หญิงใหญ่ของคุณชายซูอะไรกันเนี่ยนางไม่ได้เตรียมการคัดเลือกให้เจ้าเหรอเจ้าพูดจาเลวไหลเจ้ากำลังป้ายสีพี่ใหญ่เข้าว่าใช้อำนาจในทางไม่ชอบน้องป้าเจ้านิสัยเช่นคุณชายซูเนี่ยควรจะพูดน้อยลงหน่อยจะได้ไม่ทำให้เต้าเท้าซูปวดหัวน้องป้าพี่ใหญ่ท่านโปรดวางใจได้เช่นนั้นข้าจะส่งเจ้าถึงแค่ที่นี่และจะรอฟังข่าวดีคารวะองค์หญิงลุกขึ้นเถอะคารวะองค์หญิงลุกขึ้นเถอะคารวะองค์หญิงคารวะองค์หญิงลุกขึ้นให้หมดเลยเถอะพอได้เป็นองค์หญิงแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงรู้สึกดีจริงๆจีซินพวกเขารู้จักข้าทุกคนเลยเหรออ๋อคนในวังแน่นอนว่าต้องรู้จักท่านคนนอกวังมีผู้รับใช้ระดับต่ำบางคนที่ไม่รู้จักนะโอ้องค์หญิงทำหล่นเจ้าค่ะถุงบูงาใบนี้สวยดีนะให้ข้าผูกให้ท่านเถอะเช้าวันนี้ออกมารีบร้อนไปหน่อยเกือบทำให้เสียการใหญ่นี่คือถุงบุงงาที่ฮ่องเต้พระราชทานให้กระทั่งผงหอมในนี้ล้วนแต่ล้ำค่าทั้งสิ้นผีเสื้อชอบกลิ่นนี้ที่สุดแล้วจะเป็นองครักษ์ไม่ใช่เหรอเหตุใดรู้เรื่องผงหอมมากเช่นนี้เรื่องขององค์หญิงข้าน้อยต้องใส่ใจรายละเอียดตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นธรรมดาข้าเข้าใจจิตใจสาวน้อยของเจ้าที่สุดแล้วองค์หญิงท่านตะโกนเรียกใครอยู่เนอะ
เรียกสามีข้าท่านพี่ข้านะสิช่างๆของข้าช่างๆพี่องหญิงท่านอย่าเรียกซีซัวพวกเขาทั้งหมดคือโฉมงามที่รอการคัดเลือกก่อนหน้าการคัดเลือกล้วนเป็นคนของฮ่องเต้ทั้งหมดจะมีสามีของท่านได้ยังไงอีกอย่างท่านยังไม่ได้แต่งงานเลยก็ใช่ในวังมีคนมากมายจะเปิดเผยไม่ได้ต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนต้องค่อยๆพลางตัวแบบระวังคารวะองค์หญิงโอ้ยนี่เป็นเนียเหรอที่ท่านกำลังทำอะไรต้องแทรกตัวเข้าไปให้ได้ก่อนแทรกตัวเหรอองค์หญิงรองคารวะไตทาสูข้าหน่อยคารวะองค์หญิงรองไม่ทราบว่าองค์หญิงรองมีความประสงค์ใดกันเหรอข้าก็แค่ดูชมไปเรื่อยไม่ได้คิดมีแผนอะไรเลยจริงๆจริงอ่ะได้ยังไงเล่าฮ่องเต้ส่งรับสั่งให้องค์หญิงรองกับข้าน้อยร่วมกันอำนวยการคัดเลือกโฉมงามหากไม่เข้าไปจะคัดเลือกได้ยังไงฮะไม่ต้องหาร่วมกันอำนวยการเหรอร่วมข้าเพียงแค่จะปลอมตัวสำรวจดูสักนิดหน่อยนะสูใต้เท้าสูเรื่องการคัดเลือกโฉมงามต้องรบกวนให้ท่านช่วยเยอะเลยสูเย่ลาไม่กล้าฮ่องเต้ส่งกำชับไว้ให้องค์หญิงรองแค่เพียงนั่งประจำการก็พอแล้วที่แท้ก็ใช่สูเย่ลานี่เองเป็นคนสนิทข้างกายฮ่องเต้หลายเดือนมานี้ข้าเก็บซ่อนด้วยความระวังพยายามปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่มีผู้ใดจับได้ว่าข้าสูญเสียความทรงจำตลอดเวลาข้ามักรู้สึกว่ากฎเกณฑ์บนโลกนี้ยากเกินกว่าที่ข้าจะปรับตัวได้สถานะของบุรุษไม่สู้สตรีต้องปฏิบัติตามคุณธรรมบุรุษรักษาวิถีแห่งบุรุษอย่างเคร่งครัดพิธีกรรมแต่ละอย่างเข้มงวดอย่างยิ่งข้าไม่อาจเชื่อในตัวเองว่าเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมเช่นนี้ข้าอยากรู้มาตลอดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้พี่ปาท่านฟื้นแล้วเรียนเชิงเฉ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 ิงฮ่องเต้ไม่ใช่ข้าท่านเข้าใจผิดแล้วดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเข้าวังหลังการคัดเลือกต่อไปให้ดูสายตาข้าแล้วทำตามข้าจะทำให้ท่านถูกคัดออกองหญิงโปรดอภัยท่านไม่ควรพูดเช่นนี้ท่านรู้ว่าข้าคือองหญิงเหรอคำที่องหญิงพูดเหรียญเฉิงจะทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินขอให้องหญิงอย่ากล่าวคำที่ผิดทำนองคลองธรรมเช่นนี้อีกเหตุใดท่านยังจำข้าไม่ได้อีกที่นี่คนเยอะไม่สะดวกคุณชายโม่การคัดเลือกรอบนี้แสดงได้ไม่เลวเลยข้ารู้สึกชื่นชมยิ่งนักต้องพยายามยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าก็ต้องสู้ๆล่ะทุกคนก็ต้องสู้ๆนะสู้ๆพยายามเข้าสู้ๆพยายามเข้าสู้ๆสู้จ้ะหายไปไหนแล้วหายไปไหนเนี่ยช่างเถอะต้องหาวิธีให้เขาถูกคัดออกให้ได้ก่อนค่อยหาโอกาสติดต่อตกรอบข้าก็กะว่าอย่างดีแล้วตกรอบได้ไงซอกเล็บมีขี้ดินตกรอบฉากรองไม่สะอาดตกรอบจะเอาดีไปถึงไหนเนี่ยรังแคบนศีรษะเจ้าล่วงลงไปในแก้วแล้วอ๋อนี่ตกรอบหาโอ้ยได้ยังไงเฮ้ยนี่เจ้าอะไรของเขากันเนี่ยมีสร้างข้อผิดพลาดให้ตัวเองบ้างชงชาล้นเกินไปตกรอบ
ดูท่าแล้วเจ้าหนุ่มเจ้าปัญหาคนนี้ไม่อยากให้ม่อเหรียญเฉิงผ่านมากกว่าข้าอีกต้องพึ่งนายแล้วนะบังอาจนะม่อเหรียญเฉิงไม่รู้จักมารยาทตกรอบตกง่ายๆข้าหลงคิดว่านี่คือการทดสอบวิธีชงชาคิดไม่ถึงจะเป็นการทดสอบมือและร่างกายราดข้าเปียกทั้งตัวเช่นนี้ยังจะพูดแซะข้าไปในในอีกล่วงเกินผู้ที่สูงศักดิ์กว่ารีบใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ตายแล้วองหญิงองหญิงท่านเป็นอะไรไปท่านกับข้าต่างรู้กันดีว่าเขาน่าเป็นคนของฮ่องเต้เหตุใดจึงเอาความผิดขี้เป็นติ๋วแค่นี้มาทำให้ฮ่องเต้พิรอดด้วยความหมายของไต้เท้าซูคือไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องถูกเลือกเหรอถูกเสมอห้ามตัดข้าเป็นองค์หญิงที่ใจกว้างพอขอเพียงม่อเหรียญเฉิงปฏิบัติเปลี่ยนชุดให้ข้าข้าจะยอมอภัยให้หาชุดสะอาดมาเปลี่ยนให้ข้าคือว่าคำสั่งขององค์หญิงเหรียญเฉิงไม่กล้าฝ่าฝืนว่าง่ายเกิดอะไรขึ้นเรือนจิ้งอีเฉิงเฉิงข้าทำเองไม่เรียบร้อยท่านเข้ามาช่วยหน่อยเถอะชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดเกินงามองค์หญิงโปรดอย่าเรียกข้าเช่นนี้เลยท่านไม่รู้จักข้าจริงเหรแน่นอนว่าข้าน้อยรู้จักองค์หญิงรองทำให้ฉันร้อนใจจริงๆก็ไม่เหมือนเสแสร้งแล้วก็ไม่เหมือนลืมหรือว่าเหมือนกับครั้งก่อนเขาเป็นเพียงม่อเหรียญเฉิงในโลกคู่ขนานแห่งนี้เฉิงเฉิงเคยถูกลอบแทงทำให้มั่นใจก่อนดีกว่าข้าเห็นว่าชุดของท่านก็เปียกไม่สู้มาเปลี่ยนด้วยกันเถอะนี่องค์หญิงกำลังแทะลมข้าเหรอพูดอะไรของเจ้าข้าจะแทะลมเจ้าได้เหตุอันใดข้าน่ะกำลังเป็นห่วงเจ้าหรือว่าเจ้ามองไม่ออกเหรออุ๊ยถอดเร็วเช่นนี้เลยองค์หญิงไม่ได้อยากเห็นเหรอแล้วเหตุใดจึงเขินอายล่ะหากองค์หญิงเมตตาข้าน้อยไม่นำเรื่องนี้ไปบอกใครอื่นข้าน้อยก็ไม่ถือสาหากจะให้องค์หญิงดูวางใจเถอะไม่บอกแน่นอนไม่ใช่เฉิงเฉิงจริงด้วยเมื่อครู่เหมือนนางจะพูดเสแสร้งตอนนี้ก็ยังอยากตรวจสอบร่างกายข้าอีกหรือว่านางจะรู้อะไรนะขอโทษด้วยข้าเปลี่ยนเสร็จแล้วข้าไปก่อนนะองค์หญิงจะรีบไปไหนจะวางใจเถอะคิดซะว่าไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันข้าไม่พูดจะก็ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงแค่นะเมื่อครู่ตอนที่อยากให้ข้าเปลี่ยนชุดองค์หญิงไม่เหมือนว่าจะเป็นคนที่ใส่ใจชื่อเสียงคนอื่นเลยนี่นะข้าให้เจ้าเปลี่ยนชุดไม่ได้ให้ถอดให้ดูสักหน่อยองค์หญิงกำลังตามหาอะไรไม่สู้หาต่อดูอีกไม่ต้องแล้วข้าจำผิดคนนะดูท่าว่าองค์หญิงกำลังตามหาอะไรอยู่จริงๆตามหาความเร้าใจข้าตามหาความเร้าใจไม่ได้เหรอขอให้เจ้าได้เป็นทองเฮาในเร็ววันข้ารีบร้อนตามหาคนไปก่อนแล้วเอ้าประตูละประตูหายไปละอ
องหญิงองหญิงเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเหรอฉะนั้นพวกเราได้ไปเถอะบรรดาโฉมงามกำลังรอการทดสอบอยู่แต่ว่าคุณชายโม่ล่ะน่าจะเปลี่ยนชุดอยู่ในนั้นนะฉะนั้นข้าขอตัวก่อนละเขาไม่ต้องเปลี่ยนชุดนี่ในการคัดเลือกโฉมงามที่ตำหนักต้องเปลี่ยนชุดตรวจร่างกายก่อนแล้วเปลี่ยนชุดตรวจร่างกายโฉมงามทุกคนถอดหมดเกลี้ยงเลยเหรอเกลี้ยงโพดเลยล่ะนี่คือกฎเกณฑ์เจ้าค่ะเพราะเก่งว่าพวกเขาจะพกพาอาวุธแน่นอนก็ต้องดูว่าพวกเขามีจุดบกพร่องหรือไม่ข้างในข้างนอกต้องตรวจสอบทั้งหมดทั้งนอกทั้งในตรวจดูทั้งตัวดีเฉิงเฉิงก็ไม่ได้ผอมกันเกินไปแล้วแต่ก็มีสองคนที่หน้าตาดูแล้วไม่เลวเลยถ้าได้เห็นเส้นกล้ามเนื้อเหนือร่องขาสักหน่อยคงจะฟินหน้าดูมุมนี้ไม่ชัดมาทำอะไรที่นี่ก็กำลังคุ้มกันอยู่ข้างนอกนะสิคุ้มกันเหรอจำเป็นต้องให้องค์หญิงคุ้มกันด้วยตัวเองเลยหรือไงอะไรล่ะข้าไม่ได้กินข้าวบ้านเจ้าซะหน่อยมีสิทธิ์อะไรมายุ่งในเมื่อจะคุ้มกันแล้วทำไมถึงต้องแอบมองด้วยกวนใจไม่แผ่วเลยอยู่ให้ห่างข้าหน่อยข้าอารมณ์เสียอยู่เจ้าเคยซักผ้าทำอาหารตอนไหนกันมีบ่าวรับใช้ทำให้ตลอดท่านจะอยู่ให้ห่างข้าหน่อยข้าอารมณ์เสียอยู่จะเป็นอะไรไปท่านเออท่านเออเฉิงเฉิงเป็นท่านจริงเหรอนี่ท่านเป็นอะไรไปเฉิงเฉิงข้าคิดถึงท่านเหลือเกินเห็นได้เฉิงๆมันจะไม่รู้จักข้าอีกแล้วล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ในเมื่อเป็นเฉิงๆจริงต้องไม่ให้เขาผ่านการคัดเลือกอุ๊ยองค์หญิงไม่เป็นไรนะเจ้าคะคุณชัยโม่ในเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็ตั้งใจเตรียมการคัดเลือกที่ตำหนักเถอะองค์หญิงไม่เป็นไรก็เชิญทางนี้เจ้าค่ะดูท่าแล้วขอเพียงช่วยซูจิ๋งหยวนสักแรงก็พอแล้วเฮ้ยไม่ได้เรื่องเข้าไปเร็วเข้าไหม
แต่ไม่ว่ายังไงอย่าคิดจะแย่งเฉิงเฉิงของฉันไปแต่งงานด้วยเลยฟ้าทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีลุกขึ้นเถอะ往后看，有人在叹。一场花雨妖娆了四季，风花雪月多时候想起。还记得往事占据着心间有多细，谁辗转心伤是不及。若是你陪我走入一场戏，从今世到未知的风景，风沐雨三千里皆不离，只为一人痴迷，全忘了自己。只愿你此生唯有我不弃，越是空眼动也会找到你，追随着生生岁岁脚印，刻下几道铭心，永世不分离。